รองนายกรัฐมนตรีนำภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยนะคะของไทยเดินทางไปรถโชว์ไปขยายความร่วมมือด้านการลงทุนนะคะโดยเฉพาะในจังหวัดฟุกุโอกะนะคะเพื่อที่จะเชิญชวนญี่ปุ่นเนี่ยมาขยายการลงทุนอุตสาหกรรมกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC นี่แหละเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยนะเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเรื่องของการคมนาคมขนส่งไปพื้นที่ EEC เนี่ยจะต้องใช้กันมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนที่แท้จริงของภูมิภาคไปตามจากคุณจินตนาทิพยรัตน์กุลกันค่ะนักลงทุนญี่ปุ่นในภูมิภาคคิวชูกว่า800รายเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง Opportunity Thailand Be a Part of It ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลการส่งเสริมการลงทุนในประเทศไทยในโอกาสที่นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นตามคำเชิญของผู้ว่าราชการจังหวัดฟุกุโอกะรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องนโยบายปฏิรูปประเทศไทยเพื่อให้สามารถเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการลงทุนที่แท้จริงของภูมิภาครัฐบาลจึงประกาศโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่มูลค่านับล้านล้านบาทใน5ปีข้างหน้าทั้งการลงทุนทางถนนรถไฟทางคู่รถไฟความเร็วสูงท่าเรือวางระบบ IT และเครือข่ายดิจิทัลส่วนใหญ่ตั้งเป้าประกวดราคาภายในปีนี้และปีหน้าพร้อมกับได้เชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นโดยเฉพาะ SME ที่ต้องการขยายการลงทุนไปต่างประเทศมองประเทศไทยเป็นจุดหมายในการลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งอาหารแปรรูปหุ่นยนต์การแพทย์เพื่อสุขภาพเกษตรสมัยใหม่และการท่องเที่ยวฟุกุโอกะนี่มันออกมานอกโซนอุตสาหกรรมหลักทางด้านนู้นแหละก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยถูกต้องเพราะว่าบริษัทส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นภูมิภาคแล้วแถบนี้ที่เราบอกว่ามันมีคำว่าซิลิคอนซีเบลเนี่ยนะสำคัญมากว่าซีเบลตัวนี้เนี่ยมันเป็นดวงของเซมิคอนดักเตอร์เลยแล้วมันก็ไม่ใช่ประเทศเดียวมันเซ็นเตอร์ที่นี่มันอยู่ที่ฟุกุโอกะมันก็เชื่อมกับไอ้ตรงข้ามคือปูซานนะฮะของเกาหลีแล้วก็เชื่อมกับไต้หวันฮ่องกงแถมมีสิงคโปร์โผล่เข้ามาถ้าเรามีการผูกกับเขาเราก็จะได้ประโยชน์ถึงพยายามชวนพวกเขาไปที่เมืองไทยที่ EEC ให้ผูกกันระหว่างฟูกุโอกะกับ EEC เราการเดินทางเยือนญี่ปุ่นครั้งนี้คณะของรองนายกรัฐมนตรียังได้พบปะภาคเอกชนด้านโลจิสติกผู้ให้บริการรถไฟรายใหญ่ของญี่ปุ่นเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเส้นทางกรุงเทพระยองที่จะเริ่มเปิดประกวดราคาภายในปีนี้รวมทั้งการพัฒนารถไฟท่องเที่ยวเพื่อยกระดับการท่องเที่ยวของไทยนี่คือรถไฟหรูเซเว่นสตาร์ที่ทาง JR Kyushu ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเมื่อ5ปีที่ผ่านมานะคะเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสกับธรรมชาติและวัฒนธรรมบนเกาะ Kyushu ค่ะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากบนขบวนรถไฟแห่งนี้มีบริการทั้งห้องพักสุดหรูและอาหารที่ครบครันค่ะรถไฟท่องเที่ยวบนเกาะคิวชูให้บริการโดย JR Kyushu เป็นรถไฟสุดหรูมีแพ็กเกจให้เลือกแบบ4วัน3คืนและ2วัน1คืนซึ่งเป็นรูปแบบของการท่องเที่ยวที่จะสามารถนำมาปรับใช้กับประเทศไทยได้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในระดับท้องถิ่นและการท่องเที่ยวเมืองรองซึ่งจะช่วยให้เกิดการกระจายรายได้อย่างยั่งยืนการจัดรถโชว์เชิญชวนนักลงทุนญี่ปุ่นในภูมิภาคคิวชูครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะคะจากการที่นักลงทุนเข้าร่วมรับฟังนโยบายการส่งเสริมการลงทุนในไทยเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้เกือบเท่าตัวค่ะเป็นการสะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ยังคงมองประเทศไทยเป็นแหล่งลงทุนที่มีศักยภาพกิติพันธ์นุชชาวนาถ่ายภาพจินตนาทิพยรัตน์กุลทีมข่าวเศรษฐกิจรายงานจากเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น